วัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ขุนแก้วรอรินเชลแนลเช่นเคยนะครับณจุดนี้หน้าศาลฎีกาคงเดากันได้ไม่ยากนั่นก็คือกิจกรรมยืนหยุดขังของพลเมืองโต้กลับนะครับวันนี้19เมษายนก็เป็นกิจกรรมการยืนเข้าสู่วันที่27ของการยืนหยุดขังแล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปลี่ยนแปลงห่วงเวลานะครับจากยืน5 โมงเย็นมายืน5 โมงครึ่งแล้วก็เปลี่ยนจาก112 นาที1ชั่วโมง52นาทีมาเป็น1ชั่วโมงกับอีก12นาทีนะครับรักษาตัวเลข112อันเกี่ยวเนื่องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อันเป็นเหตุให้แกนนำราษฎรสำคัญถูกคุมขังสิ้นอิสรภาพไปนะครับหากนับเนื่องไปนั่นก็คือว่า3คนนะครับคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขแกนนำกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยทนายอานนท์นำพาทนายความสิทธิมนุษยชนคุณเพนกวินพระฤชิวารักแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแกนนำหลักของขบวนการเคลื่อนไหวราษฎรในห้วงที่ผ่านมาสิ้นอิสรภาพไปแล้ววันนี้ก็เข้าสู่วันที่สูญสิ้นอิสรภาพไป70 วันแล้วนะครับเพนกวินอดข้าวไป35วันแล้วส่วนน้องรุ้งปนัสยาก็อดข้าวตามเพนกวินไปแล้ว21วันนะครับที่เห็นเส้นเขียวๆนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือว่าเขาจำกัดการยืนอย่างที่ทราบกันเพราะว่าจำกัดจำนวนคนยืนไม่ให้เกิน40คน50คนแต่ละล็อกนะครับก็มีเส้นสีเขียวๆคล้ายๆแบบเส้นพยาบาลของเกี่ยวกับการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตามมาตรการของพลเอกประยุทธ์ประชาธิปไตย 99% ของพระท่านนายกลุงบิ๊กตู่นะครับก็คือห้ามรวมกลุ่มกันเกิน50คนเขาก็ให้ลงชื่อในเพจพลเมืองโต้กับ40คนต่อวันเท่านั้นนะครับกับสตาฟคนเตรียมงานคุณพันศักดิ์ศรีเทพอะไรๆด้วยก็จะเป็นมีประมาณ5คน6คนนะครับก็ไม่ให้เกิน50คนแต่ว่าก็จะมีคนมายืนเยอะมากนะครับก็ทำเป็นล็อกตรงนี้ป้ายหน้าศาลก็คือหน้าประตู3แล้วก็ประตู2นะครับก็คือป้ายศาลฎีกาเนี่ยนะครับก็จะ40คนกั้นเป็นแนวไว้เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นอยู่แต่ค่อยไปดูกันนี่แหละครับก็จะมีหน่วยแพทย์หน่วยพยาบาลมาวัดไข้มาวัดอะไรต่างๆมาเจลแอลกอฮอล์อะไรต่างๆนะครับหน่วยพยาบาลอาสาแน่นอนที่เห็นนั่งอยู่นั้นก็คือไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรนะครับนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมหรือว่ามาโดยจับพัดจับผูก็แล้วแต่มีหลายตำแหน่งทั้งตำแหน่งนี่คุณแหวนณัฐธิดามีวังปลานี่เป็นทั้งตำแหน่งพยานปากเอก6ศพวัดปทุมปี53นะที่ทหารล้อมปราบล้อมฆ่าประชาชนกลางเมืองย่านธุรกิจใหญ่แยกราชประสงค์พยานปากเอก6ศพวัดปทุมหรือว่าจะเรียกว่าเหยื่อมาตรา112เหมือนกันนะครับเหมาคนโลภมากเป็นทั้งพยานปากเอก6ศพวัดปทุมเป็นทั้งเหยื่อนักโทษการเมืองด้วยนะครับได้รับสิทธิประกันตัวมานี่ก็มาในบทบาทที่แน่นอนนะครับคุณเธอก็สูญเสียหลายคนนะพยาบาล6ศพวัดปทุมนี่ก็คืออย่างน้อยก็มี 3-4 คนพยาบาลอาสาต่างๆแน่นอนมีคุณกับมนเกตอัคฆาตด้วยคุณแหวนก็มานี่แหละครับมาเป็นหน่วยปฐมพยาบาลอาสาเขาเรียกว่าอย่างนั้นปฐมพยาบาลก็คือเบื้องต้นนั่นแหละปฐมใช่ไหมเนี่ยก็จะมีการวันนี้คุณโชคชัยไพบูลย์ราชตาก็มาร่วมยืนด้วยนะครับแล้วก็คุณบรรศักดิ์ก็อยู่ข้างหลังและยอดคนอยู่แถวหลังสุดก็คือไพศาลจันทร์ปานนั่นเองตอนนี้ไม่ลุ้นผลฟุตบอลก็ต้องดูแฟนคลับนะเพราะเขาก็มีการไลฟ์ส่งไลฟ์สดอะไรคล้ายๆกับขุนแก้วรอรินเหมือนกันแต่ขุนแก้วก็ไปตัดลงคลิปนะครับเนี่ยก็จะมีหนักแน่นมั่นคงป๋านี้ท่านนี้ก็จะนี่แหละท่านก็จะโบกไม้โบกมือชู3นิ้วด้วยเดี๋ยวพาไปดูอีกเนี่ยเห็นไหมปีกนึงเขาก็จะจัดระเบียบให้มันสอดคล้องกับนโยบายของนายกลุงบิ๊กตู่ห้ามรวมกันเกินเท่าไหร่ล่ะ50คนบอกเขาบอกเคอร์ฟิวในกรุงเทพ5 ทุ่มพื้นที่สีแดงเขาบอกแล้วก็ถ้าเคอร์ฟิวในต่างจังหวัดก็3ทุ่มหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเขาก็เว้นระยะห่างกันเป็นอย่างเงี้ยคนก็จะมายืนเยอะมากเหมือนกันแม้ว่าทางปีกทางพลเมืองโต้กลับที่เนี่ยที่จัดก็เหมือนเป็นแนวกั้นด้วยเพื่อให้เห็นมาตรการนะครับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเขาก็จะมาทำงานทำหน้าที่ของเขาตามปกติเช่นเดิมและคุณบารมีชัยรัตน์ก็กำลังเข้าฌาน
โอ้ตื่นแล้วนั่งหยุดขังไม่ใช่แค่ยืนหยุดขังนะครับมีนั่งหยุดขังแล้วก็มีเหงานอนหยุดขังด้วยเหงานอนก็คือแบบง่วงนะก็ได้นะครับเพราะกิจกรรมอยู่บนพื้นฐานของการไม่ใช้ความรุนแรงสามารถทำอะไรได้นะครับหลากหลายบางครั้งก็มีศิลปะปลดแอกมาด้วยวันนี้เข้าสู่การยืนวันที่27ของกิจกรรมแล้วแกนนำสำคัญถูกจับถูกคุมขังสิ้นอิสรภาพไป70วันเพนกวินอดข้าว35วันคุณรุ้งปนัสยาอดข้าวไป21วันนะครับการยืนก็ยังคงรักษาตัวเลข112ใครจะไปแทงหวยแทงอะไรซื้อลอตเตอรี่ก็ไปซื้อนะครับไม่ค่อยออกหรอก112นี่คุณทนายอานนท์นำพาเคยโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวแกจะซื้อทุกงวดนะครับ112ไม่ค่อยเข้าเป้าว่าอย่างนั้นดังนั้นเปลี่ยนการยืนมาเป็นจากยืน112นาทีก็คือ1ชั่วโมง52นาทีมาเป็น1ชั่วโมงกับอีก12นาทีก็รักษาเลข112อันเกี่ยวเนื่องกับตัวเลขที่ทำให้แกนนำสิ้นอิสรภาพไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวนะครับโอ้ยว่าจะพาไปเดินไปเจอพี่คุณบารมีท่านหลับหยุดขังอยู่ก็เลยได้หลบกลับมาเดี๋ยวไปดูก่อนถ้าอย่างนั้นหลับหยุดขังแน่มันก็จะมีหน่วยพยาบาลนี่เห็นไหมกิจกรรมอยู่บนพื้นฐานของการไม่ใช้ความรุนแรงก็จะมีการนั่งการยืนวันก่อนคุณไพศาลก็มานอนนะก็จะทุกคนมีส่วนร่วมได้ก็คือเรียกร้องสิทธิการประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีอย่างที่ควรจะเป็นนั่นแหละครับก็ต้องไปให้สุดแถวอันเหยียดยาวนะคุณเพนกวินก็อย่างที่หลายคนทราบนะครับก็อดข้าวต่อแม้ว่ามีการร้องขอวิงวอนกันจากผู้ร่วมอุดมการณ์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคนที่เขาเคลื่อนไหวเขาจะชอบใช้คำว่าอย่างนั้นอยากให้ยุติการอดอาหารในเรือนจำแต่ว่าเพนกวินเขาก็ยืนยันหลักการของเขานะครับเนี่ยมีการเล่นโทรศัพท์หยุดขังด้วยก็ว่ากันไปเพราะว่ากิจกรรมอย่างที่นำเรียนนะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านก็มาทำหน้าที่ของท่านนะครับเห็นไหมมารักษาความปลอดภัยมาดูแลความสงบเรียบร้อยตามปกติก็ไม่เคยมีปัญหานะครับเวลากิจกรรมของพลเมืองโต้กลับเขาจัดก็จะอยู่ภายใต้เรียกว่าสันติก็ได้สงบนะครับแล้วก็เนี่ยให้ความร่วมมือกับทางการนะทั้งการเนี่ยรักษาระยะห่างอะไรต่างๆดังนั้นกิจกรรมจึงนับเนื่องมาได้เกือบ1เดือนแล้ววันนี้วันที่27ของการยืนแล้วถ้ารวมตั้งแต่ตั้งต้นเริ่ม22มีนาคมก็เป็น29วันเว้นไปวันที่5เมษาแล้วก็วันที่10อ๋อวันที่6เมษา10วันจักรีแล้วก็วันที่15เมษาวันมหาสงกรานต์ดังนั้นมันก็เลยเป็น27วันของการยืนนะเนี่ยก็จะมีรูปต่างๆนะครับพรชัยต่างๆหลายคนไม่ใช่แกนนำสำคัญแต่ก็ถูกจับกุมคุมขังนะครับประมาณ20คนตอนนี้มีคุณบาสที่ไปอดข้าวประท้วงหน้าศาลฎีกาก็ได้รับสิทธิการประกันตัวไปแล้วเดี๋ยวจะไม่เอาเยอะหรอกเพราะว่าเห็นว่าแฟนๆของขุนแก้วรอรินที่พอติดตามอยู่ไม่ค่อยดูถ้าเกิน10นาที15นาทีนี่จะไม่ค่อยดูอันนี้ก็คือคุณทาเป็นสตาฟหลักคนสำคัญนะครับผสมเหล้านี่ยังเก่งและนี่ก็คือการนี่แหละครับชีพจุดช่วงนี้ลำบากเหมือนกันเห็นเขาจะรถโอ้ไม่ใช่รถเพิ่นว่าเขาจะลดค่าแรงค่าอะไรเราต้องตรวจสอบนะครับเป็นสื่ออย่างน้อยๆเราต้องตรวจสอบว่ามีของกินไหมนะเขาก็จะเป็นอุปกรณ์อะไรต่างๆมีเด็กเล็กเด็กน้อยมาด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นกิจกรรมนี่แหละเป็นกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของการไม่ใช้ความรุนแรงก็ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับมาให้กำลังใจก็ได้มาร่วมนั่งมาร่วมแสดงออกทีมงานหรือว่าเป้าประสงค์ก็คือเรียกร้องสิทธิการประกันตัวตามหลักกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่เราก็ไม่ต้องไปอ้างหลักสากลอะไรมากมายหรอกประเทศไทยเรามันเป็น90ประชาธิปไตย 99% แบบนายกลุงบิ๊กตู่ว่าก็เลยมันจะแปลกๆกว่าเขาหน่อยแน่ศาลฎีกาก็แหลมๆอย่างเงี้ยและถ้ามาที่นี่เราก็ต้องมาดูสนามหลวงในยามอาทิตย์อัสดงเห็นไหมมุมนี้จะสวยตลอดและทิศใต้ก็ยังคงเป็นเวียงวังเช่นเดิมนะสนามหลวงคนก็มาออกกำลังกายอะไรบ้างแม้ว่าเหมือนว่าฝนฟ้าจะตกเขาก็มาปั่นจักรยานกันรถถนนเส้นนี้ก็วิ่งเร็วเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรล่ะเขตแบบ
เขตสำคัญเขตอะไรเขตพระราชฐานอะไรประมาณนี้นะหรือเขตแบบสำคัญมันก็จะโล่งแล้วรถมันก็จะวิ่งเร็วมากเนี่ยคุณแหวนเขาก็จะเป็นคนดูแลที่สั่งมาเมื่อกี้ผมอาจมั่นใจ 99% เหมือนคุณประยุทธ์มั่นใจประชาธิปไตยไม่ใช่ของกินไม่ใช่ยาแน่นอนต้องเป็นของกินของเด็กๆแน่นอนงานนี้เราไปตรวจสอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนเดี๋ยวเขาจะว่าไปแย่งเด็กกินโอเคแหละนี่ก็คือหามุมปิดสวยๆนะอุ้ยลืมดูเวลาวันนี้วันที่19เมษายนเป็นการยืนวันที่27และเวลาเขาจะไปสิ้นสุดกันที่ 6:45 นะเหลืออีกประมาณ10 3นาทีอุ้ย 6:42 สิมัน112เนาะไอตัวเลขมันเดี๋ยวไปบอกให้เขาเปลี่ยนแปลงกฎหมาย112เดี๋ยวเขาก็ย้ายไปอยู่มาตรา115คุณเอามั้ยล่ะมันก็อย่างนั้นนะก็หยอกล้อกันเล่นกับเรียกว่าอะไรล่ะพ่อแม่ๆอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นแหละยืนมาวันที่27แล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาเอาตอนที่เขาสิ้นสุดกิจกรรมก็แล้วกันนะครับน้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับก็ได้ยืนหยุดขังที่ในมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ทราบมาว่าทางนักศึกษารามคำแหงจะเริ่มทำกิจกรรมในวันพุธนะครับในส่วนต่างจังหวัดก็ยังมีการทำกิจกรรมเช่นเดิมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ เรานะครับได้สู้แล้วก็ส่งเสียงร้องให้กระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นธรรมได้สำนึกรู้ตัวว่าตัวเองได้สำนึกพลาดไปแล้วนะครับและกลับมาคืนสิทธิการประกันตัวให้พวกเพื่อนเราทุกคนนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับกับหลังหันเข้าหน้าศาลฎีกาแล้วชู3นิ้วด้วยแขนข้างซ้ายนะครับเมื่อได้สัญญาณจากผม1 2 3แล้วเราเป็นเสียงปล่อยเพื่อนกันปล่อยเพื่อนเราพร้อมกัน3ครั้งนะครับ1 2 3ปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเพราะเนื่องจากมีเคอร์ฟิวเรื่องการซื้ออาหารในร้านอาหารรับประทานด้วยนะครับป้ายนำคืนที่ตรงต้นไม้เลยนะครับท่านผู้ชมก็คงสิ้นสุดกันแล้วนะครับอย่างที่ได้ติดตามมากับกิจกรรมยืนหยุดขัง1ชั่วโมง12นาทีนะครับปิดท้ายด้วยการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งขมิขมันนะครับเรียกกันว่าอย่างนั้นของคุณแหวนณัฐธิดามีวังปากับพยาบาลอาสานะครับก็คงต้องเป็นหน่วยแรกอะที่มาเป็นหน่วยแรกถือว่าหน่วยแรกที่มาลงหน้างานแล้วก็เป็นหน่วยสุดท้ายที่ได้กลับนะครับไม่ใช่พวกไปกินฟรีนะพวกไปกินฟรีในงานเวลามีงานมหรสพต่างๆงานโต๊ะจีนนี่มันจะมีพวกไปก่อนแล้วกลับทีหลังไอ้พวกนี้ห่อกลับด้วยแต่รุ่นนี้เนี่ยคืออาพยาบาลอาสาเนี่ยคือว่าต้องมาเตรียมการก่อนนะครับกั้นแนวต่างๆตรวจวัดอุณหภูมิต่างๆแล้วก็ต้องกลับทีหลังเพราะต้องเก็บอุปกรณ์ทีหลังสุดนั่นแหละครับก็ภาพอย่างที่เห็นขอวันนี้ก็ปิดท้ายด้วยภาพนี้ก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นกำลังหลักที่ขาดเสียไม่ได้โดยเฉพาะยุคที่โควิด-19 แพร่ระบาดยุคนี้นะครับกับหน่วยเรียกว่าปฐมพยาบาลอาสาว่าอย่างนั้นแหละบางที่ไปเรียกพยาบาลอาสาเลยอาจจะทับศัพท์ทับซ้อนกับไอ้สัดส่วนหน่วยอื่นๆของเขานะครับ